ซีนแซ่บในความทรงจำหยุดได้ไหมมันเสียงดังคนกำลังนอนอยู่บอกให้หยุดได้ไหมแล้วไงฉันต้องรอให้หล่อนตื่นก่อนเหรอหล่อนตื่นเนี่ยก็ไปตั้ง4โมง5โมงแล้วไม่ต้องทำมาหากินอะไรแล้วอยู่บ้านคนอื่นเขาเนี่ยต้องหัดช่วยทำอะไรบ้างสินี่ไม่ใช่มานอนขี้เกียจทั้งวันนี่อะไรเนี่ยทำได้แค่กินกับนอนเหรอมาแล้วค่ะคุณป้าจะให้ส้มถูตรงไหนบอกเลยค่ะหนูส้มเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอะไรกับบ้านเราเลยเขายังมาช่วยฉันมีแต่เธอนั่นแหละไม่เคยคิดจะทำอะไรเลยนอนขี้เกียจตัวเป็นขนไม่คิดจะช่วยจับหยับนู่นหยับนี่นี่เธอถามจริงๆเธอเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเคยทำอะไรเป็นบ้างหรือขนาดแค่นั่งรอเท่านั้นฮะหยุดได้แล้วก็บอกแล้วไงว่าเพิ่งนอนไปกันเลยกันนักหนาเนี่ยอยากให้ทำความสะอาดมากนะใช่ไหมได้เอามาสิเชื่อเนี่ยแกก็ลองถามแม่แกดูสิเจอพ่ออยู่กับเราที่ไหนแม่ขอร้องนะกลับเข้าไปในบ้านไม่ต้องไปอยู่นี่แหละไม่ต้องไปปล่อยลูกฉันตอนนี้นะฉันบอกไม่ปล่อยไม่ต้องไปออกไปเดี๋ยวนี้ทนไม่ไหวแล้วนะหยุด
ทางไปเอากับอีนี่หรอกแต่ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นไม่แน่ไม่ใช่ว่าผู้ชายวิ่งไล่นะคะแต่ลูกสาวคุณน้าวิ่งตามอีฟอนมึงอยากจะโดนอีกรอบนั้นหรอไปอ่ะพอได้แล้วพอได้แล้วพอทั้งคู่เลยเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังว่าความมักง่ายของคุณเนี่ยมันทำให้ครอบครัวจะต้องพังแบบนี้มีมาหอมเบ้ทำไมยังจะมาถามมีมอีกหรือว่าเบ้ไม่อยากโอ้ค่ะพี่เบ้เอาเมียวตากะตีแม่เบ้คะพี่เขาอยู่ในบ้านของเราค่ะเขาทำแบบนี้ได้หรอคะเห็นเป็นไรเลยมันเรื่องเราสองคนอย่าสิคะมีปกตินะหนวดเป๊ะเลยมันปกติอ่ะว่าน้ำในกามเดือดกันอยากรู้เหรออีบันอีบันอีบันนี่ไม่เห็นจะร้อนตอกปากมึงมึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมกูต้องพูดคำนี้มากกว่าอีกจางกูยอมรับนะว่ากูผิดที่เขาไม่ยุ่งกับพี่ศิลป์กูผิดที่กูมาทีหลังมึงกูถึงยอมอยู่เงียบๆพยายามเป็นเพื่อนกับมึงแต่มึงก็ยังหาเรื่องกูไม่เลิกยิ่งกูนิ่งมึงยิ่งไม่ยอมหยุดมึงอยากเล่นสงครามประสาทกับกูมากใช่ไหมได้จับให้มึงอยู่อะไรนะมึงอยู่อะไรนะมึงจะโต้กับกูใช่ไหมมึงวางการทำนองแล้วมึงมาตรวจประตูกูจะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเพราะว่าความชั่วของเธอมันยาวเป็นกิโลเลยก็เก่งแต่ครูนี่พอให้พูดจริงๆก็ไม่มีอะไรจะพูดที่เรียกคนอื่นเขามานี่ไม่จะมาด่าความสะใจหรอความสะใจมันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสาระฉันก็มีเธอควรจะใช้สมองน้อยๆของเธอคิดตามนะว่าเธอควรจะสู้หรือว่ายอมขอโทษฉันหน้าตาฉันดูกลัวพอแล้วนะเมลให้ทุกคนกลับไปก่อนคุณอยากจะลงโทษแล้วอยากจะฟ้องก็มาลงที่ผมคนเดียวผมจะยอมรับผิดทุกอย่างได้ยังไงคะเอกฉันไม่เคยคิดจะเอาผิดคุณเลยนะคะเพราะว่าตามกฎหมายเราสองคนแต่งงานกันก็คือคนคนเดียวกันฉันไม่เคยคิดจะฟ้องคุณเลยนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดจะหย่าด้วยคุณนี่มันเป็นคุณหนูแต่ใจจริงสมแล้วล่ะค่ะที่พี่เอกมาเล่าให้ฟังก็ตอนเด็กๆพ่อแม่คุณไม่มีเวลาให้ฟาดแต่งเงิน
ม่แปลกใจนะคะถ้าคุณจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นี่ผู้ชายนะคะไม่ใช่หมาถึงจะได้สั่งให้อยู่หรือสั่งให้ไปได้สารแน่ไม่ต้องวิจารณ์เรื่องของคนอื่นฉันควรจะถามเธอมากกว่านะว่าเธอโตมาในครอบครัวแบบไหนครอบครัวเธอคงจะยากจนมากเลยพ่อแม่คงไม่มีปัญญาซื้อของเล่นให้ถึงได้ชอบแย่งของคนอื่นแล้วบ้านเธอก็คงไม่เคยสอนเรื่องศีลธรรมศีลข้อ3ท่องเป็นบ้างนี่เรียกมาทำไมเรียกมาแสดงธรรมเทศนาเหรอมีอะไรก็รีบพูดมาเถอะไร้สาระได้งั้นฉันเริ่มเลยแล้วกันกระเป๋าใบนั้นน่ะเอกซื้อให้ตอนวาเลนไทน์ใช่ไหมเธอเห็นว่าการ์ดใบนั้นเป็นบัตรเสริมของฉันเอาคืนมาเอามาไม่เอาฉันขายต่อให้เอามา20บาทพอไม่เป็นไรค่ะไม่เอาขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นเอาไปบริจาคส่วนพวกค่าเครื่องดื่มอาหารที่มันหยิบยิบย่อยๆฉันไม่คิดเงินแล้วกันถือว่าทำบุญให้หมามันแดกเคสิอย่าลืมคิดค่าถุงยางด้วยหัวคุณน่ะซื้อมาใช้กับฉันอะไรต่ำเป็นน้อยยังกล้าตัวเองมาจานก็คุณเริ่มก่อนไม่ใช่หรออยากจะคิดบัญชีกับฉันไม่ใช่หรอนี่แหละความจริงถ้าหน้าบางมากนะไม่ควรจะเริ่มเรื่องกับบ้านหรือเปล่าคนไม่เห็นหรือไงคะว่าฉันกำลังจะออกอ่ะฮะนี่ยังแค่เสนอหน้ามาที่นี่อีกเหรอรู้สึกว่าหนังหน้าของคุณนี่หนากว่ามือใช่ไหมหน้าด้านอย่างนี้จริงๆไม่แปลกใจที่คุณไม่รู้สึกผิดที่แย่งสามีคนอื่นเข้ามาดูหน้าคุณก็เหมือนจะทนเหมือนกันนะคะขนาดผู้ชายเขาเก็บเสื้อผ้าก็แล้วขอหย่าก็แล้วแต่ก็ยังทำตัววนเวียนเหมือนสัมภเวสีผีไม่มีญาติไม่ไปไหนดูสิทนกว่ารองเท้าหนังวัวหนังควายที่ฉันเหยียบทุกวันฟังนะยศเอาชนะฉันไม่ได้ก็ต้องมีกำลังอย่างนั้นเหรอฮะตอนแรกก็ทำตัวเหมือนเป็นปัญญาชนแต่สุดท้ายก็ทำตัวเหมือนคนไม่มีการศึกษาฟังฉันให้ดีนะไม่ว่าเธอจะสู้กับฉันด้วยวิธีก็ไม่มีวันเอาชนะฉันได้หรอกคุณไม่มีวันที่จะมีความสุขหรอกเพราะเวรกรรมที่คุณทำไว้กับฉันคุณยังจะเชื่อเรื่องไร้สาระแบบนี้อีกเหรอคุณไม่เห็นหรือไงคนชั่วคนเลวตั้งเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตสุขสบายกันทั้งนั้นคนที่ลำบากในสังคมนี้ก็มีแต่พวกที่อยากเป็นคนดีคุณนี่ไงการที่คุณได้เรียนมาสูงๆไม่ได้พัฒนาสติปัญญาของตัวเองบ้างเลยหรือไงความคิดถึงไม่ได้รู้จักผิดชอบชั่วดีแบบนี้คนอย่างคุณน่ะหรอไม่มีวันที่จะเป็นคณะบดีได้เพราะแค่เป็นแม่ของลูกที่ดีคุณยังเป็นไม่ได้ฉันจะบอกอะไรให้ฟังนะฉันไม่สนใจเรื่องพวกนั้นหรอกนะเรื่องเดียวที่ฉันสนใจคือใบยาและฉันก็หวังว่ามันจะได้มาในเร็ววันยิ่งกอดยิ่งหนาวมันหนาวมัน